ใครจะรู้สึกอย่างไรกับคุณก็อย่าไปใส่ใจมากหากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกกับสายตาของคนอื่นคุณก็จะหาความสุขได้ยากผู้มาเยือนยามฟ้าร้องเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กลัวเสียงฟ้าร้องเอามากๆตั้งแต่เด็กๆพอเกิดเสียงฟ้าฝนคะนองฟ้าร้องคำรามคุณแม่ก็จะคอยอยู่ใกล้ๆคอยกอดคอยปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ไม่ห่างเพราะเธอรู้ว่าเรียวสุเกะลูกชายของเธอนั้นกลัวแต่หลังจากที่ถ่ายรูปครอบครัวรูปนี้ได้เพียงเดือนเดียวแม่ของเขาก็ได้ย้ายออกไปขณะที่เขานั้นอายุเพียง5ขวบเท่านั้นในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสือและนึกถึงเรื่องราวในอดีตข้างนอกบ้านก็เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วจู่ๆไฟก็ได้ดับลงเขาพยายามควานหาไฟฉายและส่องทางเพื่อไปยังคัทเอาท์ไฟฟ้าพลางบ่นว่าทำไมต้องมาเกิดในวันที่พ่อของเขาไม่อยู่บ้านด้วยและพอลองเช็คคัทเอาท์ดูก็ปรากฏว่าไฟนั้นได้ดับทั้งหลังเขาบ่นไปเรื่อยๆว่าเกลียดเสียงฟ้าร้องนี่เสียจริงๆเพราะตั้งแต่เด็กจนโตก็มีแต่ความทรงจำที่แย่ๆเกี่ยวกับมันทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นมันทำให้เขาตกใจแทบจะเอาไฟฉายคว้างใส่เขาสงสัยว่าใครกันที่โทรเข้ามาเอาป่านนี้ก่อนจะกดรับสายปรากฏว่าเสียงปลายสายนั้นเป็นเสียงของแม่ของเขาเรียวสุเกะที่ไม่ได้คุยกับแม่มาตั้งแต่5ขวบจึงรู้สึกตกใจพร้อมกับรู้สึกโกรธแล้วแม่จึงได้บอกเขาว่าเธอคิดถึงเขามากเขาจึงได้ถามแม่ออกไปว่าแม่โทรมาต้องการอะไรกับลูกที่แม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆแล้วเสียงฟ้าร้องก็ได้ดังขึ้นขั้นบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกแม่ได้บอกเขาว่าที่แม่โทรมาก็เพราะว่าลูกนั้นกำลังคิดถึงแม่เหมือนในตอนเด็กๆที่กอดแม่เพราะว่ากลัวเวลาที่มีเสียงฟ้าร้องยังไงล่ะเขาจึงได้ถามแม่ว่าแม่นั้นรู้ได้ยังไงขณะนั้นแสงฟ้าแลบนั้นก็ทำให้เขาเห็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ด้านนอกบานกระจกเขาถึงกับอึ้งและพูดอะไรไม่ออกจนปลายสายแม่บอกว่าขอร้องล่ะให้แม่เข้าไปข้างในหน่อยในขณะที่เขากำลังสงสัยว่าเงาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นั้นเป็นเงาของแม่ของเขาหรือเปล่าแล้วฟ้าก็ได้ร้องขึ้นอีกปลายสายนั้นแม่ก็ยังขอร้องว่าให้แม่เข้าไปเถอะพร้อมเสนอว่าลองมาทำให้พ่อนั้นตกใจกันดีกว่าและร้องขอให้เธอเข้าไปในบ้านอยู่แบบนั้นซ้ำๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆสลับกับแสงฟ้าแลบที่ทำให้เห็นเงาของคนที่ยืนอยู่นอกบานกระจกเขาจึงได้พูดกับแม่ว่าถ้างั้นแม่ก็ต้องบอกมาก่อนว่าทำไมถึงต้องทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กๆทำไมแม่ต้องทิ้งผมและพ่อไปมันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เสียงเคาะบานกระจกด้านนอกก็ดังขึ้นเขาจึงได้เดินไปเปิดผ้าม่านออกและส่องไฟฉายออกไปก็พบว่าเงาข้างนอกนั้นเป็นเงาของพ่อของเขาเองพ่อเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขานั้นจะลืมกุญแจบ้านได้เรียวสุเกะถามพ่อว่าเมื่อกี้พ่อใช่ไหมที่เป็นคนทุบบานกระจกด้านนอกพ่อบอกว่าใช่แล้วนี่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงที่เขาเคาะทันใดนั้นก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นด้านหลังของเรียวสุเกะจนพ่อต้องถามว่ามีใครอยู่ตรงนั้นเหรอเรียวสุเกะจึงได้ส่องไฟฉายไปยังด้านหลังก็พบเข้ากับแม่ที่ตอนนี้เข้ามานั่งยิ้มอยู่ในบ้านแล้วพร้อมกับพูดว่าขอบใจนะที่เปิดให้แม่เข้ามาขณะที่พ่อนั้นยืนตัวสั่นมือสั่นจนกระเป๋าในมือที่ถือมานั้นล่วงหล่นพื้นแล้วก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเมื่อไรกันเข้ามาได้ยังไงซึ่งเรียวสุเกะได้หันไปบอกพ่อว่าเขานั้นไม่ได้เปิดให้แม่เข้ามานะแม่นั้นโทรเข้ามาแล้วบอกว่าอยู่ไกลๆและขอร้องให้เขานั้นเปิดประตูขณะนั้นคนเป็นพ่อก็เหมือนจะสติหลุดเพราะความกลัวและบอกว่าไม่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้และมีใบหน้าที่น่ากลัวดูมีพิรุธจนเรียวสุเกะต้องถามออกไปว่าพ่อเป็นอะไร
พ่อทำอะไรกับแม่ไว้สิ้นประโยคนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมว่าพ่อตกใจใหญ่เลยพอสังเกตจากท่าทางของพ่อแล้วน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าแม่ด้วยเหตุผลบางอย่างในตอนที่เรียวสุเกตนั้นยัง5ขวบและการกลับมาของวิญญาณของแม่ในครั้งนี้ก็มาจากที่ลูกชายของเธอนั้นสื่อจิตและคิดถึงเธอเมื่อเกิดความกลัวจากเสียงฟ้าร้องนั่นเองถ้ำทิ้งเพื่อนเป็นเรื่องราวของเหล่าเด็กมัธยมปลายที่ได้ไปทัศนศึกษาที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อถ้ำโทโมนาชิครูคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าในเวลาที่มีลมพัดผ่านถ้ำแห่งนี้ก็จะได้ยินเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงที่แว่วออกมาด้วยขณะนั้นก็มีกลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยอาคาเนะเคียวโกะโทโมโกะและอายากะพวกเธอนั้นรู้สึกเบื่อและบ่นพึมพำกันว่าไม่มีที่เที่ยวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรอจนอาคาเนะได้ชี้ไปยังอีกทางที่มีป้ายกำกับไว้ว่าห้ามเข้าแต่อายากะนั้นบอกให้โทโมโกะนั้นเดินนำเข้าไปโทโมโกะนั้นรู้สึกกล้าๆกลัวๆเพราะป้ายที่บอกว่าห้ามเข้าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ฝืนเดินเข้าไปพอเดินเข้ามาได้ระยะหนึ่งซึ่งข้างในนั้นมืดมากอยู่ดีๆเคียวโกะก็ได้ผลักโทโมโกะนั้นล้มลงกับพื้นอีกทั้งยังบอกว่าโทโมโกะนั้นเป็นใหญ่ขี้แพ้ขณะนั้นจู่ๆก็มีเสียงลมพัดผ่านออกมาพร้อมกับเสียงที่เหมือนกับเสียงของเด็กผู้หญิงและยิ่งเคียวโกะและอายากะได้เห็นโทโมโกะกลัวแล้วพวกเธอก็ยิ่งสนุกยกเว้นอาคาเนะที่เป็นเพื่อนสนิทของโทโมโกะแต่ด้วยความที่เธอนั้นทำตามเสียงส่วนใหญ่เธอจึงไม่ได้เข้าไปช่วยโทโมโกะและทิ้งเธอไว้แบบนั้นตามที่เคียวโกะบอกก่อนจะเดินเข้าไปยังด้านในเพื่อพิสูจน์เสียงของผีที่ลอยออกมาตามลมโดยในครั้งนี้อายากะก็บอกให้อาคาเนะนั้นเดินนำหน้าพวกเธอเข้าไปอีกโทโมโกะที่ล้มอยู่ก็คิดว่าทำไมอาคาเนะถึงได้ทำกับเธอแบบนี้ทั้งๆที่เธอคิดว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันซะอีกจู่ๆความเงียบก็ได้เข้าครอบงำจนกระทั่งมีเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากสามสาวที่เพิ่งเดินเข้าไปด้านในสักพักเสียงของสามสาวก็ได้เงียบไปขณะนั้นก็มีเสียงอันแผ่วเบาของอาคาเนะนั้นดังออกมาว่าใครก็ได้ช่วยฉันทีโทโมโกะสับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับตะโกนกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นหรอแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับออกมาเธอจึงได้บอกว่าถ้าไม่มีใครตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในหรอกนะแล้วเสียงของอาคาเนะก็ได้ดังขึ้นอีกเธอบอกกับโทโมโกะว่าเธอขอโทษสำหรับทุกอย่างและบอกว่าเคียวโกะกับอายากะนั้นทำท่าทางน่ากลัวมากเลยและฉันก็สู้พวกเขาไม่ได้ฉันขอโทษที่เคยใจร้ายกับเธอยกโทษให้ฉันเถอะนะโทโมโกะจึงบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะฉันไม่เคยโกรธเธอเลยก็เพราะเรานั้นเป็นเพื่อนกันนี่นาและลุกขึ้นส่องไฟจากมือถือเดินเข้าไปตามเสียงของอาคาเนะจนเธอได้เจอเข้ากับอาคาเนะที่กำลังนั่งกอดเข่าอยู่โทโมโกะดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาอาคาเนะและถามเธอว่าไม่เป็นไรนะพร้อมกับยื่นมือออกไปเพื่อที่จะดึงอาคาเนะนั้นลุกขึ้นแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีวิญญาณเข้ามาจับตัวเธอไว้และดึงเธอเข้าไปยังด้านในขณะนั้นอาคาเนะก็ได้ลุกขึ้นยืนและรีบวิ่งหนีออกมาโทโมโกะตะโกนร้องเรียกอาคาเนะและบอกว่าทำไมเธอทำแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรออยู่ดีๆอาคาเนะก็มีท่าทางที่น่ากลัวเพราะถูกผีเข้าแยกเขี้ยวและหันคอกลับหลังจนได้ยินเสียงกระดูกคอที่หักพร้อมกับบอกโทโมโกะว่าเธอเรียกใครว่าเพื่อนล้อเล่นกันหรือเปล่าทำไมฉันต้องกลับไปโดนฆ่าเพื่อช่วยยายสวะอย่างเธอด้วยรีบๆตายไปเหมือนเคียวโกะกับอายากะนั่นแหละตายซะตายไปซะแล้วหัวเราะออกมาพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคนที่รอดต้องเป็นฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นคำเตือนจากสายลมเป็นเรื่องราวของพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกงานและกลับมาถึงบ้านขณะนั้นก็มีลมพัดเข้ามาปะทะเขาเฮือกหนึ่งเขาจึงแปลกใจว่าลมนั้นพัดเข้ามาทางไหนและพอเขาเดินเข้าไปยังห้องนั่งเล่นก็พบว่าประตูที่ออกไปยังระเบียงนั้นถูกเปิดอยู่เขาจึงสงสัยว่ามันเปิดออกเองได้ยังไงในเมื่อเขานั้นจำได้ว่าก่อนที่เขาจะออกไปทำงานเขาก็ได้ปิดมันไว้แล้วและด้วยความเหนื่อยล้า
ขาจึงไม่ได้คิดอะไรและเดินเข้าห้องน้ำไปขณะที่เขากำลังแช่น้ำในอ่างอย่างสบายใจเขาก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดเข้ามาอีกและพอเขาออกจากห้องน้ำมาดูก็พบว่าประตูที่ระเบียงก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งเขาจึงได้ปิดมันไว้และกำลังสงสัยว่าจะมีใครหรือเป็นพวกโจรเข้ามาหรือเปล่าทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำเอาเขาสะดุ้งเพราะความตกใจพอเขาไปรับปลายสายก็คือป้าที่เพิ่งเจอที่งานศพเธอโทรเข้ามาด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเขานั้นอยู่คนเดียวป้าจึงกลัวว่าเขานั้นจะคิดสั้นเพราะเขานั้นเพิ่งเสียภรรยาไปป้านั้นพยายามปลอบเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาเพิ่งเสียภรรยาไปแค่เดือนเดียวและป้าหวังว่าเขาจะรักษาตัวและไม่ทำอะไรผีพรามเขาจึงได้บอกกับป้าว่าเขาไม่คิดจะทำอะไรแบบนั้นหรอกและรีบวางสายไปโดยที่ป้านั้นไม่ทันจะพูดจบสักพักก็มีลมเย็นที่พัดเข้ามาอีกครั้งแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ประตูตรงระเบียงได้ถูกเปิดออกเองเขาคิดในใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประตูนี้กันนะทำไมถึงได้เปิดออกเองอยู่ได้ขณะเดียวกันเขาก็พยายามปิดมันใหม่แต่ในครั้งนี้กลับปิดมันไม่ได้แล้วจู่ๆก็ได้มีลมพัดเข้ามาด้านในพัดข้าวของกระจุยกระจายอีกทั้งยังทำให้รูปของภรรยาของเขานั้นตกลงมาแตกแล้วลมจึงได้สงบลงเขาถอนหายใจแล้วนั่งลงกับพื้นสักพักก็มีโทรศัพท์เข้ามาพอเขารับสายและถามว่าเป็นคุณป้าหรือเปล่าแต่เสียงปลายสายก็เหมือนเสียงสัญญาณที่ไม่ค่อยชัดพยายามจะพูดบางคำออกมาแต่เขาก็ได้ยินคำที่พูดออกมาคำหนึ่งว่าตายด้วยความตกใจเขาจึงได้โยนโทรศัพท์ทิ้งไปและถามว่านั่นใครแกเป็นใครกันแต่สัญญาณนั้นไม่ค่อยชัดเขาจึงได้ยินเพียงแค่คำว่าตายและบอกกับตัวเองว่ามันไม่จริงนั่นเป็นเสียงของภรรยาเขาหรือเปล่าอาชามิหรอนั่นอาชามิใช่ไหมซึ่งเขาก็ได้ยินแต่คำว่าตายตายแล้วก็ตายที่ดังออกมาจนเขาเข้าใจว่าที่เธอนั้นต้องตายเป็นเพราะว่าเขานั้นขี้เกียจออกไปตามหาทาโร่แมวที่เธอรักจนเธอนั้นต้องออกไปตามหาเองแล้วเธอก็เลยประสบอุบัติเหตุเขาจึงได้พูดออกไปว่าอยากให้เขานั้นตายตามเธอไปใช่ไหมใช่สินะฉันควรไปอยู่ในที่ที่เธออยู่แต่ทว่าจู่ๆเสียงสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้ดังชัดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วภรรยาของเขานั้นพยายามจะพูดคำว่าอย่าปิดอย่าปิดนะซึ่งมันฟังคล้ายๆกับคำว่าตายในภาษาญี่ปุ่นสักพักก็มีลมพัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเศษกระดาษสีชมพูจากในห้องปลิวหล่นลงข้างๆตัวเขาเขาจึงได้หยิบมันขึ้นมาดูซึ่งมันเป็นกระดาษที่ภรรยาของเขาได้เคยเขียนติดเตือนเอาไว้เมื่อตอนที่เธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ว่าสัญญานะถ้าทาโร่ไม่อยู่จะต้องเปิดประตูแง้มไว้ให้มันด้วยล่ะแล้วเขาจึงได้เข้าใจว่าเพราะแบบนี้ประตูถึงได้เปิดออกไว้สินะพร้อมกับหัวเราะออกมาในขณะที่เจ้าทาโร่แมวสุดที่รักของภรรยาของเขาเข้ามานั่งจ้องหน้าเขาอยู่ใกล้ๆและส่งเสียงร้อง